เรียกได้ว่าครบเครื่องจริงเลยนะครับเจอคนนี้นะครับนอกจากความสามารถทางการแสดงแล้วนะครับล่าสุดใบเฟิร์นพิมชนกครับยังทำให้แฟนต้องเรียกว่าทึ่งในความสามารถการวาดรูปของเธอนะครับที่ก็ได้โพสต์ลงใน Instagram ให้แฟนได้ชื่นชมครับแถมใบเฟิร์นยังบอกนะครับว่าที่เห็นวาดแบบนี้ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยนะครับมาดูกันเป็นยังไงอันนี้เพิ่งไปวาดครั้งที่2ไปเพ้นท์แต่ว่าที่นี่ก็เหมือนมีคนดูแลใกล้ชิดแหละค่ะแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์ให้เราดูหรือว่าเราจะวาดตามมาอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูก็แบบไม่ได้คิดอะไรอันไหนไม่สวยก็ไม่ถ่ายอันไหนสวยก็ถ่ายเป็นเรื่องชอบวาดรูปอยู่แล้วหรือว่าหนูเป็นคนพอว่างแล้วหนูจะเป็นเหมือนเด็กไฮเปอร์ค่ะก็อยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยบางทีมันแบบอย่างช่วงสงกรานต์มีวันหยุดมีอะไรเงี้ยไม่มีกองหนูก็จะแบบเอาแล้วจะออกไปไหนดีอยากปั้นหม้อปั้นไหอะไรเงี้ยก็ต้องจองคิวเลยแต่ที่นี่ไม่ต้องจองคิวหนูก็เลยได้วาดรูปค่ะจริงๆกับวาดรูปนี่เราจะถึงขั้นว่าเราเก็บไว้เป็นส่วนของเราเองแล้วจับเป็นการ์ดดี้บ้างไหมวันนึงถ้ามันเยอะๆผมไม่กล้าคิดขนาดนั้นเลยแต่คุณแม่ชอบพอแม่ชอบไปวาดรูปก็จะแบบเอามาให้แม่เก็บนะอะไรอย่างงี้นอกจากนี้นะครับใบเฟิร์นยังพูดถึงซีรีส์ Secret Garden นะครับอลเวงรักสลับร่างครับว่าเธอเนี่ยรอคอยจะดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างมากและ22เมษายนนี้จะได้ชม EP แรกกันแล้วนะครับก็ปวดประสาททุกอย่างหรือว่าคุณชอบฉันดีใจค่ะจะได้ดูสักทีแล้วก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ตอนถ่ายเฟิร์นก็กังวลมากรู้สึกยากมากต้องสลับร่างแล้วสลับร่างกับคุณนันดาเขาก็ไม่ธรรมดาเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ตอนถ่ายเฟิร์นก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็รอดูมาตลอดแล้ววันนี้จะได้ดูแล้วยากไหมคะเล่นกับพี่นันดายากเขาเก่งเกินไปแล้วว่าจนแบบเจอกันครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะตอนนู้นเจอกันครั้งแรกเรื่องนี้เลย